ริมสายทานผมชื่อหนุ่ยเป็นข้าราชการครูและผมก็รับมาเป็นครูอาสาไปสอนเด็กๆที่อยู่ที่ห่างไกลความเจริญในต่างจังหวัดเป็นหมู่บ้านติดธรรมชาติมีป่าเขาอันเขียวชอุ่มใช้เวลาเดินทางเข้าไปจากถนนเส้นหลักกว่าจะถึงหมู่บ้านก็ปาเข้าไป 4-5 ชั่วโมงเลยแหละครับด้วยความที่ว่าหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆจึงใช้ครูอาสาเพียงแค่คนเดียวนั่นก็คือผมครั้งแรกที่ผมเข้าไปก็มีป้าชาวบ้านเข้ามาต้อนรับผมอย่างเป็นกันเองสวัสดีจ้าพ่อนุ่มครูอาสาคนใหม่ใช่ไหมอ๋อใช่ครับมาเดี๋ยวป้าพาไปดูบ้านพักนะอ๋อได้เลยครับป้าจากนั้นป้าแกก็พาผมไปแนะนำให้ชาวบ้านรู้จักเพราะในหมู่บ้านก็มีบ้านอยู่ไม่ถึง20ครอบครัวจนเดินไปสักพักก็ไปถึงท้ายหมู่บ้านก็ไปถึงบ้านพักสำหรับครูอาสาถึงแล้วจ้าเออเอาเป็นว่าป้าส่งแค่นี้แล้วกันนะขอบคุณมากครับป้าผมเดินเข้าไปในบ้านก็รู้สึกแปลกๆพอบรรยากาศภายในบ้านดูเหมือนอย่างกับมีคนอยู่เลยล่ะครับเพราะผมเห็นเหมือนมีกระเป๋าเป้ของครูอาสาและเสื้อผ้าต่างๆยังไม่เก็บเข้ากระเป๋าเลยด้วยซ้ำผมสงสัยจึงรีบเดินออกไปเพื่อจะไปถามป้าแกอีกครั้งว่าครูคนก่อนกลับไปหรือยังแต่พอเดินออกไปหน้าบ้านผมก็เห็นป้าแกเดินไปไกลมากแล้วแถมดูเหมือนท่าทางแกก็จะรีบๆเดินแปลกๆผมก็เลยกลับเข้าไปในบ้านเพื่อเก็บข้าวของที่ไม่รู้ว่าเป็นของครูอาสาคนก่อนหรือเปล่าเข้ากระเป๋าเป้แล้วเอาไปวางแยกไว้จากนั้นก็จัดข้าวของของตัวผมเองเข้าที่เข้าทางแล้วก็เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำในระหว่างที่ผมอาบน้ำก็เหมือนได้ยินเสียงประตูห้องเปิดปิดเองผมจึงปิดน้ำแล้วชะโงกตัวออกมาดูก็ไม่เห็นมีใครผมจึงเข้าไปอาบน้ำต่อให้เสร็จแล้วรีบเดินออกมาดูให้แน่ใจอีกครั้งก็เห็นประตูห้องของผมเปิดทิ้งไว้ผมจึงรีบตรวจเช็คว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่าก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรหายไปครับแต่สิ่งที่หายไปดันเป็นกระเป๋าเป้ก่อนหน้านี้ผมก็คิดว่าครูอาสาคนก่อนคงกลับมาเอาแล้วก็กลับไปแล้วหลังจากที่ผมสบายใจมากขึ้นจึงตัดสินใจนอนก่อนนอนผมก็เลยคิดว่าจะสวดมนต์ก่อนนอนด้วยจึงเริ่มหยิบหนังสือธรรมะเพื่อที่จะสวดบทสวดก่อนนอนหนาวจังเลยผมสะดุ้งตกใจหันมองรอบๆและบังเอิญสายตาของผมก็มองทะลุหน้าต่างของบ้านไปก็เห็นศาลาริมน้ำเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งร้องไห้อยู่ไกลๆผมก็คิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านแถวๆนี้ด้วยความเห็นใจผมจึงคิดว่าจะเดินออกไปเพื่อที่จะไปดูเธอสักหน่อยผมเปิดประตูบ้านออกไปแล้วเดินตรงไปที่ศาลาในจังหวะที่ผมกำลังจะเดินไปถึงอยู่แล้วพ่อหนุ่มหลังจากที่ผมได้ยินเสียงนี้ผมก็หันหลังกลับไปก็เห็นเป็นป้าแกมายืนเรียกผมอยู่ที่หน้าบ้านผมก็เลยตะโกนตอบกลับไปว่าครับป้ารอเดี๋ยวนะครับแล้วผมก็หันหลังกลับมาดูผู้หญิงที่นั่งร้องไห้อีกครั้งแต่ทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงเหมือนคนตกน้ำผมที่ตกใจจึงคิดจะรีบวิ่งไปช่วยเธอคุณครูจะไปไหนป้าแกยื่นมือมาจับบ่าผมไว้ขอโทษนะครับป้าพอดีผมได้ยินเสียงเหมือนคนตกน้ำอะครับป้าแกก็เดินมาขวางข้างหน้าผมแล้วดันผมกลับมาที่หน้าบ้านอีกครั้งเฮ้ยหูฝาดแล้วป่านนี้แล้วไม่มีใครหรอกมาแถวนี้โอ้ยแต่ว่านี่เอากับข้าวไปกินป้าอุตส่าห์เดินกลับไปที่บ้านแล้วก็เอามาให้เนี่ยเห็นเดินทางมาไกลๆไปเข้าไปกินข้าวในบ้านไม่ต้องไปดูหรอกขอบคุณครับป้าแล้วก็อย่าไปริมน้ำล่ะแม่น้ำแถวนี้เนี่ยมันเชี่ยวศาลานั่นก็เก่าแล้วระวังไว้หน่อยก็ดี
ครับครับก็ได้ครับผมก็คิดว่าสงสัยผมคงคิดมากไปเองจริงๆผมก็เลยเอาข้าวไปกินในบ้านแล้วก็นอนหลับไปในคืนนั้นเช้าวันต่อมาผมก็เดินทางออกไปที่โรงเรียนของชุมชนซึ่งก็เป็นเพียงโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็มีทุกอย่างให้ใช้สอนได้อย่างครบครันผมที่มาถึงนานแล้วก็มายืนรอเด็กๆแต่ละคนที่ทยอยกันเข้ามาจนครบก็มีเด็กๆราวๆทั้งหมด10คนครับผมเริ่มสอนไปก็สังเกตว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งก้มหน้าก้มตามาตั้งแต่ผมเริ่มสอนมานานแล้วผมจึงเดินเข้าไปเพื่อจะถามด้วยความเป็นห่วงผมหยุดยืนอยู่ที่ข้างๆน้องแล้วจู่ๆน้องเขาก็หันหน้าขึ้นมาแล้วยืนขึ้นจับแขนของผมแน่นจ้องผมไม่กระพริบตาหนาวจังเลยหนาวจังเลยผมสะดุ้งตกใจเพราะใบหน้าของน้องผู้หญิงที่ซีดเผือดตายตาที่ดำคล้ำแถมเสียงก็ไม่น่าจะใช่ของเด็กวัยนี้ผมที่ควบคุมสติไม่อยู่จึงสลัดมือออกจนทำให้น้องเขาหัวไปกระแทกกับโต๊ะแล้วสลบไปต่อหน้าต่อตาผมยืนตาค้างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำอะไรไม่ถูกหันไปรอบๆอีกทีก็เห็นเด็กๆคนอื่นๆวิ่งไปหลบแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่หวาดกลัวเฮ้ยๆต้องเป็นเซียววินแน่ๆเลยอ่ะใช่แน่ๆเลยผมที่ได้ยินก็สับสนแล้วก็งงกับสิ่งที่เด็กๆพูดกันจนพอผมตั้งสติได้จึงรีบก้มลงไปแล้วรีบพาเด็กผู้หญิงคนนั้นไปที่ห้องพยาบาลของหมู่บ้านพอพาน้องไปถึงห้องพยาบาลของชุมชนคุณหมอและนางพยาบาลก็รีบออกมารับตัวเข้าไปรักษาหลังจากรักษาเสร็จผมก็นั่งเฝ้าน้องเขาสักพักพี่นางพยาบาลก็เรียกหาเชิญทางนี้ด้วยค่ะผมจึงลุกไปคุยเกี่ยวกับอาการของน้องรวมถึงขอโทษพ่อแม่ของน้องผู้หญิงคนนั้นด้วยบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจผมจึงอยู่รอดูอาการของน้องต่อไปเวลาผ่านไปผมนั่งรอข้างๆเตียงจนรู้สึกว่าเริ่มง่วงและสับประงกสักพักน้องผู้หญิงก็ลืมตาตื่นขึ้นมาจากนั้นก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หันมาทางผมด้วยอาการแปลกประหลาดหนาวจังเลยหนาวจังเลยไปอยู่ด้วยกันเถอะผมที่ตกใจมากๆจึงรีบสะบัดมือน้องออกแล้วรีบวิ่งออกไปหาพี่พยาบาลพี่ครับพี่ครับน้องเขาอาการแปลกๆช่วยไปดูให้ทีครับใจเย็นๆนะคะน้องเขาหายดีแล้วค่ะพี่พยาบาลก็พาผมเดินเข้ากลับไปที่ห้องอีกครั้งก็เห็นน้องผู้หญิงนอนหลับอยู่เหมือนตอนแรกแล้วก็สีหน้าเป็นปกติทุกอย่างคือว่าไม่เห็นมีอะไรนี่คะแต่จากนี้เดี๋ยวพี่ดูแลต่อเองเพราะว่าพ่อแม่ของน้องเนี่ยเขาก็จะอยู่เฝ้าถึงเย็นนี้เหมือนกันค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วนะคะกลับก่อนได้เลยค่ะผมก็พยายามเหลือบตาไปสังเกตน้องเขาก็ดูเป็นปกติจริงๆผมจึงตัดสินใจกลับบ้านด้วยความที่ว่าหมู่บ้านไม่ใหญ่มากผมจึงต้องเดินเท้ากลับบ้านแล้วระหว่างทางกลับบ้านนั้นก็จะเป็นลำธารยาวจนไปถึงบ้านพักเลยล่ะครับซึ่งเวลาที่ผมกลับบ้านก็ค่อนข้างใกล้ค่ำพอสมควรและดูจากท่าทีแล้วเหมือนฝนก็กำลังจะตกลงมาด้วยผมจึงรีบเดินกลับบ้านเดินไปได้ครึ่งทางก็สังเกตว่าไม่เห็นคนในหมู่บ้านให้เห็นมาสักพักแล้วผมก็รู้สึกแปลกๆครับยิ่งเดินใกล้บ้านมากเท่าไหร่ก็เหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนเดินตามผมกลับบ้านมาด้วยผมก็คิดว่าจะหันหลังกลับไปดูแต่จังหวะที่คิดแบบนั้นฝนก็ดันเทลงมาซะก่อนท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาแบบไม่ทันตั้งตัววิสัยทัศน์ในตอนนี้ก็ทำให้ผมไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ถนัดอีกต่อไปด้วยสภาพแถวนั้นเป็นพื้นทรายพื้นโคลนไปหมดผมจึงรีบวิ่งเพื่อจะหาที่หลบฝนแถวๆนั้นก่อนวิ่งไปได้แป๊บเดียวก็ไปเห็นศาลาเก่าๆอยู่แถวๆนั้นผมจึงรีบวิ่งตรงไปแต่พอเข้าไปใกล้ศาลา
ก็เห็นมีคนนั่งอยู่ก่อนแล้วผมจึงวิ่งเข้าไปหลบฝนกับเขาด้วยพอไปถึงศาลผมก็นั่งลงแล้วก็หันหน้าออกมาด้านหน้าเพื่อจะมองดูว่าฝนจะหยุดตอนไหนหนาวจังเลยหนาวจังเลยผมที่ได้ยินเสียงนี้ก็รู้ทันทีว่าเป็นเสียงที่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้แน่ๆผมนั่งนิ่งขยับตัวไปไหนไม่ได้ลูกตาของผมก็เบิกโพงกรอกตาไปมาด้วยความสั่นกลัวเพียงไม่นานผมก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆจากด้านหลังของผมไม่แม้แต่จะหันไปมองแล้วตัดสินใจลุกขึ้นวิ่งออกมาอย่างสุดชีวิตโดยที่ไม่สนว่าตอนนี้จะเปียกแค่ไหนผมคิดแค่ว่าจะวิ่งไปให้ถึงบ้านพักให้เร็วที่สุดซึ่งตอนนั้นผมก็วิ่งไปเรื่อยๆจนใกล้จะถึงบ้านพักก็สังเกตเห็นเหมือนมีผู้ชายใส่ชุดครูอาสามายืนอยู่ตรงข้างหน้าบ้านผมช่วยผมด้วยผมหนาวผมที่ตกใจในตอนนั้นจึงเสียหลักแล้วก็ลื่นจนตัวของผมฟุบลงกับพื้นผมเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นร่างของเขาหายวับไปกับตาแล้วผมก็สลบไปเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกตัวอีกทีผมก็ได้ยินเสียงใครบางคนเรียกผมอยู่ผมลืมตาขึ้นมาก็มาอยู่ที่ห้องพยาบาลของชุมชนแล้วผมจึงลุกขึ้นด้วยความกลัวแล้วก็เล่าสิ่งที่ผมเจอให้กับนางพยาบาลที่นั่นฟังเรื่องมันเป็นยังไงบ้างคะคือว่าผมเจอผู้หญิงคนนึงอะครับผมไม่รู้จักว่าเธอเป็นใครแต่เจอเธอตั้งแต่ผมมาถึงนี่เลยแล้วเธอจะพูดว่าเธอหนาวอยู่ตลอดนะครับแล้วก่อนที่ผมจะสลบเนี่ยผมก็ไปเจอครูอาสาเขาชี้ไปทางศาลาด้วยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงอะครับผมเล่าไปด้วยความสติแตกตัวก็สั่นไปด้วยความหนาวทั้งที่ผมก็อยู่ในห้องพยาบาลแล้วแท้ๆใช่ค่ะคนนั้นคือครูอาสาสิ้นเสียงนี้ผมหยุดนิ่งพร้อมกับขนลุกไปทั้งตัวจากนั้นพี่พยาบาลก็ลุกขึ้นด้วยท่ายืนแปลกๆฉันหนาวฉันหนาวจังเลยผมที่ผวาหนักมากเพราะว่าภาพที่เห็นก่อนหน้านี้เป็นพี่พยาบาลตอนนี้ร่างกายของเขาค่อยๆบวมเปื่อยเน่าเฟะนอนใช้ลูกตาออกมาแล้วห้องพยาบาลที่ผมเห็นตอนแรกก็กลายเป็นศาลาข้างๆบ้านพักของผมแทนมึงก็คงเหมือนไอ้ครูอาสาคนนี้กูหนาวมึงต้องมาอยู่แทนกูร่างอันเน่าเปื่อยค่อยๆเดินเข้ามาหาผมผมที่จ้องมองไปที่เขาก็ใช้เท้าถีบตัวเองให้ถอยหลังออกไปให้ห่างจากเธอเพื่อที่จะพยุงตัวเองให้ยืนขึ้นแต่จังหวะที่ผมกำลังจะยืนได้ผมก็ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างทำให้ผมเสียหลักล้มลงอีกครั้งเชี่ยผมต้องช็อกสุดขีดเมื่อมีศพของครูอาสาคนก่อนหน้านี้ที่ร่างของเขาสะพายเป้ใบนั้นอยู่บนพื้นศาลาในสภาพเน่าเปื่อยมาไม่ต่ำกว่า3วันแล้วจากนั้นผมก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งก็เห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนนั้นก้มลงมามองหน้าของผมเอาใบหน้าอันเน่าเฟะของเธอมาจ้องมองที่หน้าผมในระยะประชิดไอ้โง่นี่มันเสือกตายไปก่อนมึงต้องมาอยู่แทนกูแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จับขาของผมเพื่อจะลากลงไปในน้ำไม่กูไม่ไปผมใช้มือเกาะเสาศาลาไว้ด้วยแรงทั้งหมดที่มีแต่แล้วแรงที่ผมมีก็กำลังจะหมดลงจิตสุดท้ายตอนนั้นผมคิดแล้วว่าผมคงไม่รอดแล้วแน่ผมจึงตัดสินใจปล่อยมือแต่ในจังหวะที่ตัวของผมกำลังจะจมน้ำลงไปก็มีใครบางคนมาจับมือผมไว้แล้วลากขึ้นไปบนบกอีกครั้งผมหันขึ้นไปมองก็เห็นเป็นเด็กผู้หญิงที่ผมเคยพาไปห้องพยาบาลคนนั้นมากับพ่อแม่ของเธอแล้วกำลังช่วยกันดึงผมขึ้นจากน้ำพอตัวผมขึ้นมาได้ในคราวนี้ผมก็สลบไปจริงๆครับผมสะดุ้งตื่นมาอีกทีก็มาอยู่ที่ห้องพยาบาลของชุมชนอีกครั้งคราวนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วล่ะครับซึ่งผมก็เห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นมานั่งเฝ้าไข้ของผมอยู่ที่ข้างเตียงหนูไม่ยอมให้เสี่ยวินมาเอาครูอาสาไปจากหนูอีกแล้วผมซึ่งงงและสับสนจึงถามออกไปว่า
เซี่ยวหวินคือใครเหรอน้องน้องผู้หญิงทำหน้าตาเศร้าแล้วร้องไห้ออกมาพี่ขอโทษพี่ไม่ถามแล้วก็ได้แต่หลังจากนั้นพ่อแม่ของน้องผู้หญิงก็เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีครูอาสามาอยู่ก่อนผมเขาหายตัวไปเมื่อราวๆ 4-5 วันก่อนทางหมู่บ้านจึงติดต่อขอครูอาสาคนใหม่มาให้เด็กๆนั่นก็คือผมเองแล้วก่อนหน้านั้นในหมู่บ้านก็มีข่าวลือเกี่ยวกับผีพลายผู้หญิงที่ชื่อว่าเซี่ยอวินว่าทำให้คนในหมู่บ้านหายไปอย่างลับๆมาสักพักแล้วเธอจะชอบออกมาช่วงฟ้ามืดหรือยิ่งช่วงที่ฝนตกจนมาถึงครูอาสาคนก่อนหน้านี้แต่ที่ไม่มีใครกล้าเล่าให้ผมฟังเพราะว่ากลัวว่าเด็กๆจะไม่ได้เรียนหนังสือแล้วจริงๆแล้วชาวบ้านก็กะจะสร้างบ้านพักใหม่ให้อยู่ภายในตัวหมู่บ้านมากขึ้นอยู่แล้วแต่ก็กลับเกิดเหตุการณ์นี้กับผมซะก่อนพ่อแม่ของน้องผู้หญิงก็เลยมาเป็นตัวแทนของชาวบ้านมาขอโทษผมและให้ผมกลับบ้านไปก่อนที่เหลือชาวบ้านจะจัดการกันเองผมที่เจอเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่มีทางเลือกครับจึงต้องตัดสินใจที่ต้องกลับบ้านไปสอนในโรงเรียนปกติอีกครั้งแล้วเพื่อนๆคนไหนบ้างล่ะครับที่จะไปเป็นครูอาสาในต่างถิ่นหวังว่าจะไม่เจอเรื่องราวแบบผมในครั้งนี้กันนะครับ